ประเทศไทยเรายุคนี้ไม่ได้พัฒนาทางด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังมีการคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเรื่องของการพัฒนาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการเป็นปอดให้กับคนในเมืองใหญ่อย่างในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งเรื่องที่ก็มีความคืบหน้าแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจคะ่ะที่คนกรุงเทพ กลางเมืองเนี่ยจะได้ปอดใหม่เพิ่มเติมนะคะชื่อคือสวนเบนจกิติสวนนี้เนี่ยอยู่ในออพื้นที่ของโรงงานยาสูบเดิมแล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุงเป็นสวนนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กในเรื่องนี้บอกว่าอีกไม่นานเมืองหลวงของเราก็จะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งก็คือสวนเบญจกิติค่ะโดยมติคอรมเมื่อ8มีนาคม59 เห็นชอบให้มีการจัดสร้างและออกแบบภายใต้แนวคิดปลูกป่าในใจคนนะคะเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหารา,ร,มราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะเป็นการพัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบให้เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงค่ะมีทั้งสวนป่าและก็สวนน้ำนะคะ เหมาะสําหรับคนที่รักธรรมชาติแล้วก็รักการออกกําลังกายจะพื้นที่นี้เนี่ยจะมีเป็นแหล่งรวมของไม้ใหญ่ไม้หายากเป็นหมื่นต้นค่ะมีไม้ดอกที่สลับกันสร้างสีสันตลอดทั้งปีทุกฤดูการแล้วก็ยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำสี่บึงสร้างความชุ่มชื่นหล่อเลี้ยงพื้นที่สีเขียวได้ทั้งบริเวณนะคะนับว่าเป็นแหล่งดูดซับมลพิษขนาดใหญ่ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฝุ่น pm 2.5ช่วยฟอกอากาศที่ดีขึ้น และก็ยังมีเส้นทางเดินลัดเลาะเดินชมธรรมชาติ5.8กิโลเมตรใหญ่มากนะคะแล้วก็เส้นทางวิ่งค่ะ2.8กิโลเมตรและเส้นทางจักรยานอีก3.4กิโลเมตรแล้วก็ยังมีแปลงนาสาธิตศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ลานกิจกรรมและก็อัธจันทร,ร์ที่รองรับผู้ใช้งานกว่า15,000คนด้วยนะคะสวนแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมโยงผูกพันระหว่างปวงชนชาวไทยกับสถาบันพระมาหากษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อคนไทย ในวันนี้และลูกหลานในวันข้างหน้านะคะเช่นเดียวกับอีกหลายสวนอุทยาและโครงการหลวงที่ทั้งกำลังจัดสร้างและสร้างเสร็จแล้วทั่วประเทศโดยสวนเบญจก,กิติกําหนดจะเริ่มเปิดให้ประชาชนค่อยทั่วไปที่เข้าชมคือกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะและจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบคือ12สิงหาคมในปีหน้า เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโอ้ี่ฟังรายละเอียดที่คุณนันทิยาอ่านแล้วก็ดูภาพตามไปด้วยนี่นึกจินตนาการเลยว่าโอ้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงกรุงเแค่จะมีสวนแบบนี้เยอะขึ้นนะ,ะ,ะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราน,นําเสนอไปที่สลัมม้านางเล้งะนะครับนั่นก็มังคุดมานะอันนี้สวนเป็นจักกิตินี่ก็ มาหือมานะครับต้นไม้หมื่นต้นนี่ไม่ไม่ไม่น้อยเลยนะครับรวมน้งมีกิจกรรมอื่น,นๆเยอะแยะเลยนะฮะติดตามกันจะได้ไปใช้บริการกันไหนจะคลองช่องนนทรีอีกนะเนีคือเราก็พัฒนาบ้านเมืองเราไปตามลําดับนะมแม้ว่าจะสะดุดบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่น,นะครับ